โดยสุภาพสตรีเป็นผู้นำทีมงานและเป็นผู้ลีดเดอร์ติดต่อเติมก้อนเติมสารตำนานติดต่อของปู่ย่าตายายในนามของคณะติดต่อปักก่อนหยกเธอเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งครับคนก็ตั้งฉายาว่าหญิงแกร่งครับคือตามการแสดงไม้กระบอกด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการต่อตัวนะครับหรือการแสดงอะไรก็แล้วแต่เป็นที่ชื่นชอบจูตาและเป็นที่รู้จักกันเป็นดีวันนี้ให้เกียรติกับพี่น้องชาวตลาดพลูครับให้การให้เกียรติกับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีมาร่วมการแห่องค์เจ้าพ่อพระพรตลาดพลูนะครับทุกคนก็และก็อยากจะติดตาว่าถ้าไปเห็นภาระกิจใดงานเชิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยินดีที่จะมาร่วมคุณในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับได้มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์พลลูกธนบุรีและสองหัวนี้นะครับเป็นสิงโตที่เปิดตามาใหม่ๆเลยนะครับโดยอาจารย์เล็กลูกเจ้าพญาเป็นผู้สรรสร้างสองหัวนี้ก็จะเปิดตาเพื่อมางานนี้โดยตรงนะครับไปก็ไม่ได้เชียร์มือกองเพราะเป็นสุภาพสตรีเหมือนกันนะครับและนี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนคนปักธนบุรีครับในนามของเกี๊ยวมังกรหยกครับตบมือเป็นเกียรติให้กับทีมงานของเกี๊ยวมังกรหยกอีกสักครั้งครับทุกครับขอบคุณและเสียงตบมือคือพลังใจให้กับการแสดงตลาดพลู
ลาการการก้าวของเขาอาจจะแตกต่างเมืองเราสักนิดนะครับแต่ก็เข้าอยู่ในจังหวัดของกรองวันนี้ดุมากผมตุกนาจะเปิดตาหัวใหม่นะครับเพื่อนายนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมพร้อมจะมาเป็นเดือนครับเพื่องานเจ้าพ่อพระเมืองและสารต่อเพื่อนผู้เกียรติชมสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชในวันที่27ธันวาในเวลาประมาณ4โมงเย็นแดดลมตกครับเราจะเดินเช้านะครับคำว่าเดินเช้าก็คือร่วมขบวนให้สมกับพระเกียรติของพระองค์ท่านไปด้วยกันอยู่นี่เป็นเหล้าหรือว่าสุราโบราณก็จะเป็นไหนแต่ปัจจุบันนี้เขาบรรจุไหลมันจะเป็นการล็อกของนะครับแต่เป็นการแสดงให้ได้ชมและเป็นศิลปะที่หลายๆคนหลายท่านจับชมในสไตล์ของสิงโตคือเป็นสุภาพสตรีหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่ได้อนุรักษ์ศิลปะการเชิดสิงโตในตอนนี้ศิลาประการของเขาครับสิงโตสิเหล่าI'm gonna make you mine.
ของทีมงานเที่ยวมังกรหยกเขาบอกเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาได้มีโอกาสมาร่วมแห่นะครับส่วนคุณพิสารคุณพิจิตรบอกเดี๋ยวแห่เจ้าพ่อเขาตกตลาดดูก็อยากจะเชิญไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคณะด้วยขอกัดเดียวกินก็ไปแล้วเขาเปิดตอนไหนเขาบอกเปิดตอนที่ผมพูดด้วยแหละนะเผลอกัดเดียวเข้าไปครึ่งขวดไปากปากกลัวว่าจะหมดก็ต้องกลัวขอขัดเดียวกินทำไมคือควรแล้วเจอควรหมดเมาและกลัวตกมันบอกได้ยังไงว่าเป็นน้ำอะไรมันพูดยังไงมันน้ำดีมันจะรู้จักมันเป็นดีครับน้ำอะไรเกี่ยวปากกระจก
กับทีมงานในวันที่27ธันวาเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนั้นจะมีไม้กระบอกมาให้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นสุภาพสตรีอ้าวตบมือเป็นเกียรติสักครั้งครับนะครับเดี๋ยวฟังก่อนจบหัวใหม่แฉใหม่นะครับสำหรับงานนี้โดยตรงครับ